ถานที่น่ากลัวจากทั่วโลกปราสาทลิฟไอแลนด์ปราสาทแห่งนี้ล่ำลือกันว่าเป็นสถานที่ร้อนที่สุดในโลกเพราะในระหว่างการซ่อมบำรุงอยู่นั้นคนงานก็ได้เจอกับถ้ำประหลาดซึ่งในถ้ำนั้นสามารถเข้าไปได้ทางเดียวก็คือประลับบนหลังคาคนงานที่ซ่อมปราสาทก็ได้เจอกับกระบะรถเข็นขนาดใหญ่3 คันที่เต็มไปด้วยซากกระดูกมนุษย์ในยุคโบราณและได้ล่ำลือกันว่ากระดูกเหล่านี้เป็นกระดูกนักโทษที่ถูกสังหารและนำไปทิ้งไว้ในถ้ำอันดับที่2รถไฟใต้ดินที่ถูกทิ้งร้างเมืองชินชินาติของรัฐโอไฮโอซึ่งเป็นเมืองที่รุ่งเรืองในศตวรรษที่19รัฐบาลได้สร้างรถไฟใต้ดินขึ้นมาและในช่วงเวลาที่กำลังก่อสร้างเงินทุนก็ได้หมดลงซะก่อนจึงทำให้สถานีรถไฟแห่งนี้ถูกทิ้งร้างและไม่มีใครกล้าเข้าไปเนื่องจากความมืดและความน่ากลัวอันดับที่3เกาะตุ๊กตาผีนอกตัวเมืองเม็กซิโกมีเกาะเล็กๆมากมายหลายเกาะหนึ่งในนั้นให้ถูกเรียกว่าเกาะตุ๊กตาผีที่เรียกแบบนี้ก็เพราะว่าบนเกาะเต็มไปด้วยตุ๊กตาถูกเก็บไว้ตามจุดต่างๆบนเกาะเป็นจำนวนมากการกระทำนี้เกิดจากชายคนหนึ่งที่สะสมตุ๊กตาเพื่อให้ศพเด็กสาวที่เขาพบในคูน้ำข้างๆเกาะเพื่อไม่ให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวและต่อมาชายคนดังกล่าวก็ได้เสียชีวิตในคูน้ำเดียวกับเด็กหญิงที่เสียชีวิตและเล่ากันต่อมาว่ามีคนพบเห็นตุ๊กตาบนเกาะหันไปมาได้เองอันดับที่4สะพานอาถรรพ์สะพานแห่งนี้มีคนกระโดดฆ่าตัวตายมากกว่า600 คนตั้งแต่ถูกสร้างขึ้นมาแต่นั่นก็ยังไม่แปลกใจเท่ากับเรื่องที่ว่าทุกๆปีจะมีสุนัขไม่ต่ำกว่า15 ตัวกระโดดฆ่าตัวตายและนั่นก็ทำให้กล่าวขานกันว่าเป็นสะพานอาถรรพ์อันดับที่5แล็บที่ถูกทิ้งร้างนักเดินทางชาวรัสเซียได้ค้นพบแล็บวิทยาศาสตร์เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยสหภาพโซเวียตภายในห้องทดลองก็ได้พบกับสมองหมักของมนุษย์อยู่เป็นจำนวนมากอันดับที่6สวนสนุกร้างสวนสนุกแห่งนี้ถูกวางแผนให้มีการเปิดทำการ1พ.ค. 1986แต่5 วันก่อนเปิดทำการได้เกิดระเบิดที่โรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทำให้พื้นที่บริเวณกว้างเกิดขี้เถ้าปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีพวยพุ่งขึ้นสู่บรรยากาศปกคลุมทางตะวันตกของโซเวียตยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันตกและยุโรปเหนือและได้ถูกทิ้งร้างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความน่ากลัวลึกลับสวนสนุกแห่งนี้มีชื่อเสียงมากจนถูกนำมาสร้างเป็นหนังผีแล้วหลายเรื่องอันดับที่7โรงพยาบาลทหารโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นสถานที่อดอล์ฟฮิตเลอร์ถูกรักษาอาการบาดเจ็บหลังจากสงครามโลกครั้งที่1และโรงพยาบาลแห่งนี้รอดจากการถูกทำลายในสงครามโลกครั้งที่2และปัจจุบันถูกทิ้งร้างและมีสภาพน่ากลัวเป็นอย่างมากอันดับที่8หลุมศพของการสังหารหมู่หลุมศพนี้อยู่ทางตอนใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศเยอรมันนักโบราณคดีพิสูจน์ว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า7,000 ปีในหลุมศพนี้พบศพมากกว่า500 ศพและแต่ละศพถูกบ่งชี้ว่าตายจากการถูกถลกหนังซึ่งเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าคนโบราณในเขตนั้นมีการกินเนื้อมนุษย์อยู่จริงอันดับที่9ป่าโอกิกะฮาระเป็นป่าทึบที่อยู่ใต้ร่มเงาของภูเขาฟูจิมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเนื่องจากเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาฆ่าตัวตายแต่ในป่าแห่งนี้ยังพบซากกระดูกเสื้อผ้าและไม่รู้สาเหตุว่าทำไมผู้คนต้องมาฆ่าตัวตายในป่าแห่งนี้